วัสดีค่ะเจนแคทนิดพีเจพบกับช่วงคาดการฟีเจอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคหรือนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสที่7เมษายนนี้นะคะตอนนี้เจนก็ไม่ทราบนะคะว่าแพ็คฟีเจอร์ยังจะมาอีกไหมเพราะว่าแพ็คแฟนชอยอยู่กับเราไปยาวๆจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะแต่ความไม่แน่นอนของโคโนมินะคะเจนเลยต้องมาคาดการแพ็คฟีเจอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคอีกค่ะเผื่อว่ายังจะมาให้เราได้เปิดกันอีกนะคะแต่การคาดการครั้งนี้นักเตะที่ฟอร์มดีๆในสัปดาห์นี้ที่มีอยู่ในแพ็คแฟนชอยอยู่แล้วนะคะเจนจะไม่เอามาใส่ในคาดการครั้งนี้นะเพราะว่าคงจะไม่มาซ้ำกัน2อาทิตย์หรอกค่ะอาทิเช่นเอ็มบัปเป้เปดี้ประมาณนี้ค่ะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนเลยค่ะฮันดาโนวิชผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานเซฟไป5ครั้งในเกมที่พบกับยูเวนตุสถัดมาในตำแหน่งของกองหลังบ้างนะคะคนแรกเฮนริเก้แบ็กซ้ายโมนาโกทำไป1แอสซิสต์คนที่2ฮาคิมมี่แบ็กขวาปารีสจัดไป1แอสซิสต์คนที่3คาร์เตอร์วิกเกอร์เซ็นเตอร์แบ็กเซลติกทำไป1ประตูในเกมที่เซลติกบุกไปชนะเรนเจอร์สกอร์2ประตูต่อ1มาดูในตำแหน่งของกองกลางบ้างนะคะคนแรกซอนฮึงมินหล่อยังไม่พอนะคะยังเตะบอลเก่งอีกด้วยค่ะจัดไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คนที่2คริสเตียนฮิลิกเซนยิงไป1ประตูในเกมที่บุกไปชนะเชลซีถึง4ประตูต่อ1คนที่3ควนมี่กองกลางตัวริมเส้นของเลอันเบติสทำไป2ประตูกับอีก2แอสซิสต์ถัดมาดูในตำแหน่งของกองหน้าบ้างนะคะคนแรกลุยซัวเรสกองหน้ามากประสบการณ์ยิงไป2ประตูคนที่2กานาบีเจ้าของท่าดีใจจุดแล้วก็วนยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คนที่3ดูซานทาดิสกัปตันทีมอาเจ็กยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คนสุดท้ายเบโต้กองหน้าอูดิเนเซ่จัดแฮททริกในเกมที่ถล่มกายาลีไป5ประตูต่อ1วันนี้จันก็มาคาดการคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย